สวัสดีค่ะฮัลโหลก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแน็กชิลานนะคะก็วันนี้นะคะแน็กมีไอเทมใหม่มานำเสนอนะคะเพิ่งไปเจอมาที่ร้านขายเครื่องสำอางเลยนะก็อันนี้นะคะเป็นลิปของ Kiss Beauty นะคะที่แน็กซื้อมาด้วยกันทั้งหมด7สีนะคะคือจะบอกว่าตอนแรกที่ไปดูที่ร้านเนี่ยบังเอิญเจอว่าเขาเอามาวางใหม่แล้วก็ไปลองเล่นสีดูที่แขนนะคะรู้สึกว่าสีมันสวยก็เลยซื้อมาด้วยกันทั้งหมด7สีนะคะจริงๆแล้วมันมี9สีนะคะแต่ว่าอีก2สีเนี่ยแน็กรู้สึกว่ามันสว่างไปนะคะซื้อมาทาแล้วก็คงจะไม่รอดนะคะก็เลยไม่ได้เอามานะอันนี้ก็จะเป็น7สีนะคะที่แน็กรู้สึกว่าสาวผิวเข้มน่าจะใช้แล้วรอดนะคะแต่ก็ต้องดูกันอีกทีนึงเนาะว่าใช้แล้วรอดจริงหรือเปล่านะคะโอเคค่ะก็วันนี้นะคะจะเป็นรีวิวแบบคร่าวๆนะคะเป็นfirst impression นะเพราะว่าแน็กยังไม่ได้ลองใช้แต่อย่างใดนะคะแบบว่ายังไม่ได้ลองใช้ออกไปใช้ชีวิตประจำวันอะไรอย่างนี้นะคะก็วันนี้เราจะมาลองครั้งแรกให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะคะว่าสีเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็เนื้อมันเป็นยังไงนะคะกลิ่นเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันนะคะโอเคค่ะก็ก่อนที่จะรับชมสวอชสีนะคะก็ไปดูแพ็คเกจกันก่อนเลยค่ะนี่ค่ะแพ็คเกจนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นดินสอแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีนี่ตัวเลขบอกนะคะว่าเบอร์อะไรอยู่ตรงนี้นะคะตัวเล็กๆแล้วก็แท่งที่ได้มานะคะค่อนข้างที่จะยาวนะเมื่อเทียบกับซิวานานะคะที่20บาทเท่ากันนะคะนี่ในราคา20บาทเท่ากันแต่ว่าอันนี้ได้เยอะกว่านะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับแพ็คเกจโอเคค่ะก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวไปดูสวอชสีนะคะทั้งหมด7สีที่มือกันก่อนนะคะเพื่อที่จะได้เทียบสีกันว่าสีไหนเข้มสีไหนอ่อนอะไรยังไงนะคะก็ไปชมกันเลยค่ะโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราก็ไปดูสวอชสีทั้ง7สีที่ปากกันเลยดีกว่าค่ะกับไปแล้วนะคะกับสวอชสีทั้งหมด7สีด้วยกันนะคะก็เป็นยังไงชอบกันไหมคะเพื่อนๆสำหรับแน็กนะแน็กก็ชอบด้วยกันทั้งหมด2สีที่ชอบที่สุดนะคะก็จะเป็นสีนี้เลยนะคะเบอร์05กับเบอร์19นะคะก็เป็นเบอร์05ก็จะเป็นสีนี้แล้วก็เบอร์19นี่เป็นชมพูนูดนะซึ่งแน็กชอบมากเลยนะคะแค่ค่ะที่เราก็จะมาพูดถึง first impression นะคะหลังจากที่เราได้ลองดูแล้วนะคะก็อย่างแรกนะคะก็เป็นในเรื่องของพิกเมนต์นะคะก็พิกเมนต์เนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นพอสมควรเลยนะคะสีที่เข้มๆเนี่ยแต่ว่าจะมีบางสีที่มันยังไม่กลบริมฝีปากได้ขนาดนั้นนะคะก็จะมีสีเบอร์08กับเบอร์10นะคะ2สีนี้นะคะที่เป็นสีโทนนูดๆหน่อยนะจะแบบว่าต้องทา
หลายรอบนิดนึงนะมันถึงจะแบบว่ากลบริมฝีปากเราได้มิดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสีเข้มเนี่ยก็จะชัดเจนมากเลยนะคะในเรื่องของเนื้อสีนะคะอย่างที่สองนะคะก็เป็นในเรื่องของเนื้อของมันนะคะก็เนื้อของมันเนี่ยมีความนุ่มนะคะนุ่มปากทาแล้วไม่เจ็บนะคะแต่ข้อเสียของมันก็คือมันก็หักง่ายนะคะมันก็เลยจะหักง่ายนิดนึงนะต้องระวังนะคะแต่บางสีเนี่ยก็มีความแข็งนิดนึงนะแต่จำไม่ได้ว่าสีไหนจะแบบอาจจะรู้สึกเจ็บปากนิดนึงนะคะก็ต้องขออภัยนะที่จำไม่ได้นะคะค่ะต่อไปนะคะก็เป็นในเรื่องของกลิ่นนะคะคือเนจะบอกว่าแน็กเกลียดกลิ่นมันมากอ่ะมันเป็นกลิ่นแบบมันไม่ใช่กลิ่นหอมมันเป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นดินสอไม้กลิ่นแบบกลิ่นเคมีอ่ะก็เลยแบบไม่ค่อยโอเคกับกลิ่นมันเท่าไหร่นะคะโอเคค่ะก็เป็นอย่างที่สี่นะคะในเรื่องของความติดทนนะคะแล้วก็ความแมทนะคะคือตัวนี้มันไม่ได้ถึงกับว่าแมทแห้งไปเลยนะคะเดี๋ยวจะจุ๊บให้ดูก็จะมีหลุดลอกออกมาแบบนี้นะคะแต่สีก็ยังแบบชัดอยู่นะคะก็คือไม่ได้แมทแห้งไปเลยนะแต่ว่าคนที่ปากแห้งน่าจะใช้ได้นะคะแล้วก็อย่างที่5นะคะก็เป็นในเรื่องของราคานะคะราคาเนี่ยนักซื้อมาในราคา20บาทซึ่งสำหรับนักคิดว่ามันถูกมากเลยนะแล้วก็แท่งแบบยาวมากๆเลยนะเมื่อเทียบกับคุณภาพแล้วราคาเท่านี้แล้วสูงมันก็โอเคในระดับนึงเลยนะคะไม่ได้ถึงกับว่าดีแต่ก็ไม่ได้แย่เกินไปเป็นคุณภาพที่พอรับได้นะคะแล้วก็ถ้ายิ่งราคา20บาทนักสูงว่ามันก็ทำได้ค่อนข้างดีเลยนะคะโอเคค่ะก็ใครที่สนใจนะคะก็ลองไปดูได้นะคะตามร้านขายเครื่องสำอางทั่วไปนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยก็ลองหาดูในอินเทอร์เน็ตเนาะนะคิดว่าน่าจะมีขายนะคะตาม IG หรือว่าตาม Facebook เนาะก็ไปลองดูกันได้นะคะแล้วก็ใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะจะได้ติดตามอัปเดตคลิปใหม่ๆกันทันนะคะก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายผมว่าฝากแกะบ๊ายบาย